ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำหมูแกงคั่วหมูสามชั้นใส่ใบชะพลูนะคะทีนี้ใบชะพลูบ้านเราปลูกเองก็อยากจะให้เห็นต้นใบชะพลูว่ามันสีเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วมันก็ปลูกง่ายมากเลยนะคะเราแค่ปักหักกิ่งเข้าออกมาแล้วก็ชำไว้ในที่เอาดินที่มันมีชื้นหน่อยแล้วก็ในที่ร่มมันก็จะออกมาอย่างงามมากเลยแล้วถ้าไม่มีที่ดินเราไม่พอเราก็ไปซื้อกระถางใบหนึ่งหรือว่ากำมังที่บ้านมีก็ได้แล้วก็เอาไปซื้อดินที่เป็นถุงนะคะแล้วก็มาใส่แล้วก็ไปหักใบชะพลูมาชำไว้ค่ะเดี๋ยวมันขึ้นมาแล้วก็ได้ใช้แล้วเป็นกระถางอย่างนี้นะคะนี่ค่ะกระถางของเรา เห็นไหมคะนี่นะกระถางค่ะอันนี้กระถางนี้จะกระมังอะไรที่ไรนะคะถ้าบ้านเรามีอ่ะแล้วก็เอาไปซื้อดินเอาดินก็เป็นถุงนะคะแล้วก็มาชําอย่างนี้นะคะแล้วต้นมันก็สวยด้วยเขียวดูแล้วก็สบายตาดีรับประทานเมื่อไหร่แล้วก็ไปทานได้นะคะหรือจะทําในเมี่ยงก็ได้เนี่ยใบชะพลูมีประโยชน์มากเลยเมื่อเช้านี้ฟังคุณหมอทางจีนนะคะเขาบอกว่าไปต้มน้ำลดน้ำตาลในเลือดก็ดีเหมือนกันเนี่ยลองดูนะคะอันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปตัดจะมาตัดแล้วก็ไปทำแกงคั่วนะคะแกงคั่วหมูสามชั้นใบชะพลูค่ะทีนี้เราเอามาแล้วเราก็ต้องเอาแต่ใบนะคะเอาแต่ใบก้านนี้ตัดออกค่ะก้านนี้เราไม่เอานะคะเนี่ยก้านไม่เอาตัดออกนะคะเนี่ยเราก็มาล้างทำความสะอาดแล้วทีนี้เราก็มาหั่นนะคะเนี่ยล้างแล้วแล้วก็มาพับอย่างนี้แล้วเราก็จะมาซอยอันนี้จนหมดนี่เลยนะคะค่ะทีนี้เรามาแกงเลยนะคะอันนี้เราวันนี้เราใช้กะทิกล่องสะดวกดีนะคะแล้วก็พริกแกงคั่วค่ะนี่ให้พริกละลายเลยนะคะรับประทานเองเราจะไม่ใส่น้ำมันพืชเนาะบางคนชอบน้ำมันพืชไปคั่วกับพริกแต่นี่เรามาเอาหัวกะทิเลยไม่ใส่น้ำมันพืชนะคะพอเรารับประทานเองก็น้ำมันพืชคือเขาต้องการให้น้ำมันสีสวยแต่นี่เราใช้กะทิมันก็ใช้ได้เหมือนกันพอละลายแล้วเราก็ดีไฟอ่อนนิดนึงทำให้เขาหอมเลยนะคะตอนหอมแล้วเราก็ใส่น้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็จะเติมน้ำปลาสักหน่อย
หมูสามชั้นนะคะเราก็จะต้มกะทิลงไปค่ะทีนี้เราจะเติมน้ำสักหน่อยนะคะทีนี้เราเคี่ยวสักพักหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะมาใส่หัวกะทิก็เดือดขึ้นมาแล้วเราก็มาใส่ใบชะพลูนะคะที่เราซอยไว้ค่ะใส่ลงไปเขาก็ยุบไปนะคะอันนั้นเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ออกจะใส่พริกแดงค่ะใส่ให้สีสันสวยๆหน่อยค่ะทีนี้ก็เดี๋ยวเรามาเสิร์ฟใส่จานเลยนะคะแกงคั่วหมูสามชั้นใบชะพลูก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลองทำดูนะคะโอกาสหน้าพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ